ประเด็นข่าวนี้น่าสนใจนะคะชาวภูเก็ตกว่า500คนค่ะรวมตัวกันเดินขบวนยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดค้านห้าง Tesco Lotus ที่จะเปิดในเขตตัวเมืองค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะกลุ่มเครือข่ายนะคะชาวภูเก็ตต่อต้านการสร้างโลตัสในเมืองกว่า500คนค่ะนำโดยคุณธีรพงษ์เอี่ยมอนันต์เจริญนะคะประธานชมรมตลาดสด1เทศบาลนครภูเก็ตและมีคุณประสาทนะคะบุญตันตราพิวัฒน์นะคะประธานชมรมผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้เดินขบวนนะคะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะตลอดเส้นทางในตัวเมืองของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างห้างโลตัสในเมืองต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากที่แน่ชัดแล้วว่าห้างเทสโก้โลตัสจะมีการขยายเข้ามาเปิดกิจการในตัวเมืองภูเก็ตซึ่งชาวภูเก็ตนะคะจึงมีการรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านและจะต่อต้านการสร้างห้างดังกล่าวจนถึงที่สุดค่ะซึ่งคุณธีรพงษ์เนี่ยนะครับกล่าวภายหลังยื่นหนังสือว่าการที่จะให้มีห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาดำเนินกิจการบริเวณพื้นที่ว่างเนี่ย 23.3 ไร่นะครับบนถนนบางกอกซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเมืองนะครับก็จะส่งผลกระทบแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินตั้งแต่ระดับรากหญ้าหาบเร่แผงลอยนะครับก็ได้รับผลกระทบไปจนถึงระดับร้านเล็กร้านใหญ่ก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการค้าขายนะครับค้าขายไม่ได้ก็จะนำไปสู่การต้องเลิกกิจการไปในที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีการส่งผลเป็นลูกโซ่นะครับให้หลายหมื่นชีวิตทีเดียวนะครับทำให้วิถีชีวิตของชุมชนคนภูเก็ตเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันจะนำไปสู่การล่มสลายของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะสร้างปัญหาการจราจรในเขตเมืองภูเก็ตให้ติดขัดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายประเด็นปัญหาที่เอามาเสนอกันก็นอกจากปัญหาดังกล่าวนะคะเขาบอกว่ายังจะสร้างปัญหาให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยเนื่องจากว่าจะมีเพิ่มแหล่งมั่วสุมใกล้กับโรงเรียนมากขึ้นเพราะว่าในเขตเมืองก็มีโรงเรียนอยู่เยอะใช่นะคะน้องๆอาจจะไม่ไปโรงเรียนแล้วก็แวะไปตามห้างต่างเพราะว่าอย่างนั้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในปกติเนี่ยนะคะตามปกติสุขได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะจากปัญหาดังกล่าวนี่แหละค่ะเขาก็พูดถึงความเดือดร้อนที่กำลังรุกคืบเข้ามานะคะสร้างความมั่นใจมากเลยทีเดียวว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสรุปได้นะคะว่าประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยย่อมจะไม่ให้มีการเปิดห้างค้าปลีกในบริเวณที่อยู่ในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกหรือค้าส่งก็แล้วแต่นะคะทางด้านกลุ่มดังกล่าวเองก็มีฉันทามตินะคะว่าจะมีการต่อต้านห้างดังกล่าวจนถึงที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากวันนี้ไปนะครับทางกลุ่มผู้คัดค้านเนี่ยเขาก็บอกว่าจะยังคงเดินหน้าตั้งเวทีสาธารณะแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่คัดค้านให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อยื่นเอกสารแล้วก็ให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยให้ยุติโครงการนี้นะครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็กล่าวภายหลังรับหนังสือนะครับว่าท่านเองก็ในฐานะที่เป็นประธานคชก.นะครับก็จะร่วมกันพิจารณาว่าถ้าสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนการเซ็นอนุญาตก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่านะครับแต่ว่าอยู่ที่เทศบาลนครภูเก็ตแต่ละพื้นที่นั้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างพื้นที่นี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองนะครับเพราะว่าการยื่นก่อสร้างอาคารเนี่ยต้องยื่นกับเทศบาลนครภูเก็ตก็เลยขอฝากไปทางท่านนายกเทศมนตรีให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเซ็นอนุญาตนะครับก็อย่างน้อยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าแต่จากนี้ไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะมีการเปิดประชาพิจารณ์นะคะโดยทางห้างเองเนี่ยก็จะมีการเปิดเวทีแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงกลุ่มคัดค้านเองเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้หน่วยงานราชการนะคะร้านค้าต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายของชำทั้งหมดที่อาจจะคิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบถ้าเกิดเปิดเวทีวันไหนก็ขอเรียนเชิญนะคะที่จะมาทำประชาพิจารณ์กันแล้วก็ท่านเองก็บอกว่าจะรับข้อเสนอที่ชาวภูเก็ตเสนอมาเพื่อพิจารณาให้อย่างดีและถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนและไปกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องจริงๆเนี่ยท่านก็จะไม่ทำโดยเด็ดขาดค่ะ